นี่เป็นที่ที่ดีมากเออผมชอบมากเลยการจัดสำหรับงานชิ้นนี้นะครับโอ้โหเป็นงานที่ตั้งใจทำมากเนี่ยเออเห็นแล้วมีคนพรีเซนต์ให้ของคุณไม่ใช่ของผมอะของคนอื่นเนี่ยแล้วเขาก็ต้องไปตัดออกนะศิลปินชื่อดังเหรอเออจริงเลยสวัสดีครับถ่ายงานให้ด้วยนะอันนี้ไงงานของพี่หมูไตพักนี่เป็นงานที่น่าเก็บเป็นอย่างยิ่งผมการันตีไว้เลยว่าถ้าอีก10ปีข้างหน้ามูลค่าจะไม่ใช่เท่านี้แน่นอนเป็นคนที่ทำงานเยอะมากแสดงเยอะมากเลยอ่ะน้องถึงก็ถามเลยว่าพี่มีวิธียังไงที่ทำได้เยอะๆโดยไม่เหนื่อยเออคนพี่ผมไม่ต้องพูดเลยมีคนถ่ายมาขอเชิญนี่ครับเจ้าของงานครับเก่งและทำไวด้วยครับคนนี้ไม่หนวดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้เคล็ดลับให้เคล็ดลับศิลปินหน้าใหม่ว่าทำยังไงให้เรามีแรงที่จะทำงานได้เยอะเพราะนี่ถือว่าเป็นคนที่ทำงานได้เยอะเยอะแล้วไวและดีแล้วดูคุณภาพโคตรดีแบบเราตั้งไปเลยเขาตั้งไปก็วันนี้พกงานไปด้วยเช็ดหนึ่งขอบคุณเจด้วยเมื่อกี้เจช่วยเชียร์นะครับก็จริงๆตอบคำถามที่เจบอกก่อนเอาจริงก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองขยันนะอย่างที่บอกครับเคยพูดกันหลายๆครั้งแล้วว่าตอนที่ทำงานอ่ะอันนี้เป็นงานพักผ่อนผมเลยนะผมมาทำงานผมมาเชี่ยวอยู่แล้วช่วงกลางวันใช่ป่ะไอเนี้ยเซตพวกนี้ผมก็แบบหลังจากผมเลิกงานแล้วอ่ะหลังจากออกกำลังกายช่วงแบบช่วงเย็นไปแล้วผมก็มานั่งทำพวกเซตพวกนี้เก็บไว้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกได้ว่าโอเคไอเวลาพักผ่อนที่เราแบบไปดูซีรีส์อะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงหน่อยก็ยังดูนะครับก็คือแบบมีเวลาที่พักผ่อนจริงๆต่อวันก็ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยที่เหลือก็ไปโหมกับงานซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีคนคุยอยู่ข้างๆด้วยนะมีเวลาไหนยังมีเวลาดูซีรีส์อีกเหรอน้องถึงก็งงเลยนะเอ้ยทุกอย่างที่เขาทําเหมือนคู่หมดเลยดิทั้งดูซีรีส์ทั้งออกกําลังกายและเอาเวลาไหนวะเออในการที่จะผลิตงานแบบโอ้โหใช่แต่ผมว่าจริงๆแล้วทุกคนเวลาทำงานไปสักพักเนี่ยมันจะถึงจุดที่มันในนี้ครับมันจะแม่นยำขึ้นผมว่าความแม่นยำคือจิตสัมผัสสมมติว่าสมัยก่อนเนี้ยผมย้อนกลับไปดูตอนที่ผมทำงานใหม่ๆอ่ะฝ่าเราจะสเก็ตแล้วเราชอบมันได้ฝ่าเราจะเริ่มทำมันอ่ะมันใช้เวลานานแต่ว่าพอถึงจุดนึงอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกว่าเราสเก็ตไวขึ้นเราจบงานได้ไวขึ้นเรารู้ว่าอันนี้พอแล้วสวยแล้วพอได้แล้วอะไรเงี้ยครับตรงนั้นแหละผมว่ามันอาจจะเป็นจุดต่างว่าพอเราทำงานถึงจุดหนึ่งมันจะรู้ว่าโอเคพออันนี้ได้แล้วปล่อยงานแสดงของงานนี้หน่อยครับพี่หมูมีไอเดียยังไงหรอไอเดียนะครับเอาจริงเซตเนี้ยที่ทำอ่ะผมอยากลองเทคนิคใหม่ๆด้วยเพราะว่าตอนที่เราทำงานอะคริลิกอ่ะมันใช้เวลานานมากผมรู้สึกว่าอยากจะหาอุปกรณ์อะไรที่เราทำงานแล้วมันจบงานได้ไวแล้วก็ได้ความละเอียดเท่าที่เราอยากได้ด้วยผมก็เลยลองเป็นเซตเนี้ยเซตเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นสีออยพาสเทลนะครับแล้วก็ผสมกับสเปรย์อะคริลิกแล้วก็มีดินสอไขด้วยมันจะจบงานไวมากเพราะปกติถ้าเกิดเป็นงานอะคริลิกเนี่ยครับผมว่าถ้าสเกลเนี้ยมันต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 วันเลยแต่ว่าพอเป็นสเกลเนี้ยผมอาจจะจบได้ภายในวัน2วันอะไรเงี้ยครับมันก็ย่อระยะเวลาการทำงานผมได้เยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องจากการที่สีมันเป็นสีสำเร็จอยู่แล้วเราไม่ต้องผสมสีไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมครับเราก็สามารถจะฉับไวกับมันได้แต่มันก็จะมีข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือมันแทบจะต้องแม่นยำคือมันจะพลาดได้น้อยครับเวลาเราคิดว่าเราจะใช้สีไหนทับสีไหนอย่างเงี้ยเราก็ต้องวางแผนหรือคิดมันมาเลยก็ถือว่าสนุกมากตอนที่เราได้ลองทำมันนะครับมันไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่มันเสร็จอันนี้ผมชอบรู้สึกอย่างนี้พอมันเสร็จมาเนี่ยมันได้อย่างใจมันก็เลยรู้สึกสะใจมันชื่อกระต่ายหนามครับกระต่ายหนามแต่ว่าถ้าชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อ Sorrel Rabbit ขึ้นมาจากก่อนผมทำแบรนด์แบรนด์ชื่อ Sorrel ครับแล้วก็เลยมีมาสคอตแบรนด์มันคือกระต่ายหนามกระต่ายเนี่ยคือมี3ชิ้นเนาะใช่ชิ้นใหญ่2ชิ้นแล้วก็ชิ้นเล็ก1อันนี้ยิ่งอยากพรีเซนต์เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นชิ้นที่ผมทำกับพี่ชายซันกอส666นะครับก็ได้เป็นงานคอลแลบกันเนื่องจากว่าซันกอสอะครับเป็นงานที่เขียนเป็นอักษรประดิษฐ์ก็จะเขียนเป็นแบบได้เลยสามารถจะแบบจุ่มผู้กันแล้วก็เขียนไปได้เลยมันจะคล้ายๆกับเป็นคาถาหรือบทสวดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในคำที่เขาเขียนมาเนี่ยมันจะเป็นคำมงคลต่างๆที่พูดถึงเรื่องสุขสติสงบแล้วก็เขียนวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะวนไว้ชื่อภาพมันชื่อว่าแรปปิดโฮจริงแรปปิดโฮมันพูดถึงการหลุดลงไปเหมือนในแดนอลิสวันเดอร์แลนด์ครับดินแดนที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันพูดถึงแบบความแปลกประหลาดนะครับแต่ว่าเรามาตีความใหม่ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าบางทีเราอยากจะสงบอยากมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็หลงอยู่ในตรงนั้น
บางทีไอ้หลุมที่เราหลงที่จะตุงลงไปตรงนั้นน่ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้มันอยู่ที่สภาวะจิตของเราอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวมีอีกคาแรคเตอร์นึงด้วยของพี่ครับโอเคแล้วจะมีเจ้าเวอร์บอยเทคนิคก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับก็อย่างที่บอกว่าผมอยากลองเทคนิคที่เป็นออนแคนวาสผสมกับดินสอไขใช่ไหมฮะได้อย่างใจอยากงั้นเพราะว่าเราเองก็เกรงๆมากตอนที่เราทำเราไม่รู้ว่าตอนจบมันจะเป็นแบบไหนพอจบมาเงี้ยได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ผมว่าความยากของเทคนิคนี้มันคือหาวิธีการเคลือบพื้นผิวมันยังไงให้คงไว้ได้นานเพราะว่าคนที่ทำเขียนสีช็อคสีเทียนอ่ะทุกคนจะชอบเท็กเจอร์ของมันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะคงรักษามันไว้ยังไงได้บ้างผมก็ได้ลองเทคนิควิธีการเคลือบพื้นผิวมันจนได้แบบน้ำยาเคลือบหรือว่าวิธีการเคลือบที่แบบสามารถแบบจับสัมผัสเช็ดล้างทำความสะอาดได้อะไรเงี้ยฮะคือมันจะแบบคล้ายๆกับเราเก็บงาสีอะคริลิกเลยสีอะคริลิกข้อดีของมันก็คือเวลาเราเก็บไว้ในระยะยาวครับเราสามารถจะเอาไม้ขนไก่ปัดมันจับมันหรืออะไรเงี้ยได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันผมอยากจะคงความเป็นเท็กเจอร์ของสีออยล์พาสเทลแล้วก็สามารถจะเช็ดล้างทำความสะอาดได้ด้วยก็เลยได้ชิ้นนี้ขึ้นมาในการทดลองครับชิ้นนี้ผมชอบมากเลยมันดูแบบน่าเอาไปตั้งสักที่นึงมันดูเข้ากับที่บ้านหรือคาเฟ่ได้เซตนี้จริงๆมันเป็นการเฉลิมฉลองของวัวบอยครบรอบ2ขวบด้วยครับก็พูดถึงเรื่องการเดินทางต่อไปนะครับก็เห็นว่าสบายกระเป๋าเดินทางพร้อมจะก้าวเดินต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็ชอบนะอันนี้ดูน่ารักดีแต่อันนี้จะเป็นงานปรินท์ครับเป็นปรินท์ลงบนพาร์ทวูดแล้วก็ลาดเคลือบด้วยเรซินนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ผมทำชอบทำเวลาผมทำงานเพลงก็จะใช้สีคลิปอยู่แล้วอันนี้ก็จะให้เห็นมาเปรียบเทียบนะครับว่าโอเคสีไอคลิกที่เราเพ้นมันประมาณนี้นะถ้าเราเป็นเทคนิคนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องกับการขยับตัวเป็นมูฟเมนต์ของโลกเงี้ยครับก็คล้ายๆเหมือนเป็นสต็อปโมชั่นให้เห็นว่ามันมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ขายทีเดียว3ชิ้นใช่ครับรวมกันเลยก็จะเป็นเซตใหม่โอเคใช่ครับผมประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับต้นหอขอบคุณครับ